เราจะไปต่อกันที่ฟุตบอลต่างประเทศกันบ้าง นะครับในช่วงของคอลัมนิสติกขอบสนามวันนี้ครับพูดถึงเรื่องราวของทีมอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้สโมสรบาร์ซ่าครับเกิดอะไรกับพวกเขาในนัดที่ผ่านมาแพ้มาเลเซียไป2-1และกลายเป็นการแพ้3นัดติดต่อกันในลีกแล้วไปพูดคุยกันกับช่วงของคอลัมนิสติกขอบสนามครับเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับเราจะพูดคุยกับนัดติ่งครับสวัสดีนัดติ่งด้วยครับครับสวัสดีครับครับนัดติ่งครับโอ้โหเมื่อวันที่ผ่านมา เรื่องราวของสโมสรในลาลิกาสเปนบาร์ซ่าครับแพ้มาเลเซียไป2-1นี่เป็นการแพ้เป็นครั้งที่3ในลีกของบาร์ซ่าแล้วแพ้ในบ้านด้วยนัดติ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับบาร์ซ่าฮะมันก็มีนัดติ่งมองว่ามันก็มีวันขึ้นวันลงอ่ะมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทีมอื่นเขาเตรียมที่จะมาสู้กับบาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องวางแผนรัดกุมอ่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าพูดถึงในการแพ้ของบาร์ซ่าเนี่ยถ้าไม่รวมในการแข่งขัน UCL ที่ผ่านมานี่แพ้4นัดติดต่อกันนะนัดติ่งนะแล้วแพ้แต่ทีมในประเทศสเปนทั้งนั้นเลยก็คือมันมีโอกาสก็เพราะว่ามันรู้ฟอร์มกันอ่ะมันรู้ทางกันคือบาร์เซโลนาไม่ใช่ว่าเป็นทีมต่างดาวแล้วแพ้ไม่เป็นครับ1ฟอร์มทั้งทีมอาจจะตกอาจจะดรอปลงนะนักติงไม่ได้มองว่าฟอร์มตกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอย่างเมสซี่ก็ยิงประตูได้ครับแล้วก็มันก็ยังมีทั้งเนย์มาร์มีทั้งหลุยส์ซัวเรสแล้วก็คนอื่นๆที่นักติงมองว่ามันก็ยังไม่ได้เสียหายอ่ะถ้าดูจากรูปเกมเมื่อวานแล้วบาร์ซ่าก็ถือว่าไม่ได้เล่นไม่ดีนะแต่โดนจังหวะการสวนกลับมาแล้วป้องทีเดียวเป็นประตูเลยก็ทำให้คือทุกทีมเขาเตรียมตัวมาเล่นกับบาร์เซโลนาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตั้งรับแล้วรอสวนขณะที่บาร์เซโลนามันก็ต้องเล่นสไตล์อย่างเงี้ยครับเราต้องเอาใจอ่ะเอนเตอร์เทนก็ติ่งมองว่าดูว่า5นัดที่เหลือ อย่างบาร์เซโลนาเนี่ยเล่นในบ้านอีก2เกมนัดหน้าไปเยือนเดปอร์ติโวเล่นในบ้านเจอสปอร์ติ้งแล้วก็ไปเยือนเบติสไปเยือนไปเล่นในบ้านเจอกับทางด้านของเอสปันยอนแล้วก็นัดสุดท้ายเจอแกรนาดาไม่ค่อยแข็งครับขณะที่คู่ต่อสู้อย่างทางด้านของแอตแมดริดเนี่ยก็ไม่แข็งนะเพราะว่าเจอทางด้านของแอตเลติกบินเบามาลาก้าลาโยเบรายากาโนเลวันเต้แล้วก็เซลตาปิโก้ก็ไม่ได้แข็งขณะที่อันดับ3เนี่ยเรียวมาดริดครับโอ้เจอหนักทั้งนั้น เป็นทีมหนีตกชั้นอ่ะครับที่ต้องสู้แหลกอ่ะต้องบอกว่าการลุ้นแชมป์ของลาลิกาสเปนในปีนี้5นัดหลังสุดโอ้โหนะติ่งสนุกแน่นอนนะแล้วคือเอริกเก้บอกเลยนะครับว่า5นัดหลังสุดเนี่ยบาร์ซ่าจะแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ครับแล้วนัทติ่งก็ยืนยันว่าแพ้ไม่ได้จริงๆแล้วนัทติ่งบอกว่าปีนี้บาร์ซ่าน่าจะคว้าแชมป์ในลาลิก้าได้หรือไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะครับเพราะคู่แข่งอย่างตาหมีนะแอตแมดริดเนี่ยเขายังมีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่คือเขามีแชมเปี้ยนส์ลีกครับขณะที่ทางด้านของเรอัลมาดริดก็ดีขึ้นมาแต่เรอัลมาดริดมันพึ่งอยู่แค่คน2คน3คนแค่นั้นเองแต่บาร์เซโลนาเนี่ยมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วฟอร์มสุดท้าย5นัดสุดท้ายนะติงมองว่าเขาไม่ได้ค่อยเจอแข็งเท่าไหร่แล้วก็มองว่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะหมดครับแล้วก็มองว่าเหมือนบาร์ซ่าตอนนี้โฟกัสไปในลีกเรียบร้อยแล้วส่วนอีก2ทีมที่ตามมาติดๆเนี่ยยังอยู่ในแชมเปี้ยนลีกอยู่ครับก็ถือว่าบาร์ซ่ามีเปอร์เซ็นต์มากกว่าที่จะคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนคือเล่นสบายใจกว่าครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะติงมากนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับถือว่าเป็นปีและเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีของบาร์ซ่าในช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้ครับต้องคอยเอาใจช่วยลุ้นแล้วก็เชียร์กันต่อไปด้วยนะครับ